สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่หน้ารถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้เครื่อง 2,500 เกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้ไม่ใช่โฟวินนะครับใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นรุ่นปีล่าสุดเลยครับปีล่าสุดครับผมแนะนำตัวเองนะครับผมพันจ่าเอกวิษณุพงศ์ครับผมมาจากไหนผมรับราชการทหารอยู่ปัจจุบันประจำอยู่ที่จังหวัดตราดอำเภอบ่อไร่ครับบ่อไร่ครับเกือบริมชายแดนชายแดนครับถือว่าชายแดนครับครับผมครับผมคันนี้นี่เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเครื่อง 2,500 ตัวท็อปไหมตัวท็อปครับตัวท็อปฮะร้อยไม่ใช่โฟวินเท่านั้นเองไม่ใช่โฟวินใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมเห็นวิ่งได้แค่หมื่นกว่ากิโลใช่ครับเพิ่งออกมาได้ประมาณเดือนเศษๆครับเดือนเศษๆครับใช่ไหมถอดป้ายแดงได้ประมาณสัก2อาทิตย์เองฮะอ๋อได้ป้ายดำเร็วสิก็เพิ่งได้ป้ายขาวได้ป้ายขาวเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็มาเลยวิ่งหมื่นกิโลมาเลยครับใช้รถเยอะไหมฮะวันหนึ่งขับรถเยอะไหมก็เยอะฮะก็สังเกตออกมาเมื่อวิ่งมาเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาจนถึงตอนเนี้ยประมาณ2เดือนครับ2เดือนใช่ครับเยอะเนาะเยอะมากครับไม่ 5,000 กิโลเจอคันนี้ปกติก่อนติดตั้งได้มีการทดสอบไหมฮะว่าคันนี้กินเชื้อเพลิงเท่าไหร่ก็ประมาณ9กิโลลิตร9กิโลลิตรครับเดือนละ 5,000 กิโลก็ตอนนี้น้ำมันประมาณ26บาทใช่ไหมฮะก็3บาท2บาทไปขายใช่ครับใช่ไหมฮะครับต่อ1กิโลเดือนละ 5,000 ก็10,000บาทเยอะฮะเยอะมากจนคือครับปรับไม่ถูกไอ้ตังค์หายไปไหนตังค์หายไปไหนเดือนนึงเป็นหมื่นนะครับน้ำมันใช่ๆครับครับผมคันนี้ก่อนติดตั้ง9กิโลติดตั้งเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ติดตั้งเสร็จไปทดสอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถ้าคิดเฉลี่ยเฉพาะน้ำมันเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ที่37โลลิตร30กว่ากิโลลิตร37เลยฮะพอดีเลยวิ่งถึงหน้าขับเองครับขับเองฮะตอนติดตั้ง9กิโลลิตรนี่ก็ขับเองครับเองครับใช่ไหมฮะครับติดตั้งเสร็จแล้วได้37ก็37ใช่ครับแว็บแรกที่รู้สึกที่ขับเนี่ยเป็นยังไงฮะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วมันเบาขึ้นครับมันเบาขึ้นกว่าเดิมเบาขึ้นนี่คือปกติแล้วเนี่ยมันปุ๊บไปเลยเวลาออกตัวแล้วมันจะอืดนิดนึงจะตื้อคือเดิมผมมีไททันอยู่แล้วมันเกียร์ธรรมดาเกียร์จะออโต้เหมือนกันครับเครื่องเดียวกันนะเครื่องเดียวกันเลยก็เดี๋ยวจะเอากลับมาทำอีกคันนึงเอาตอนนี้มาลองก่อนผมมันเป็นยังไงครับเวลาขับตอนแรกคือมันก็เหมือนรถหนักนะฮะรถตันกว่าก็ออกตัวก็จะอืดแต่ตอนนี้พอเวลาติดตั้งเสร็จแล้วออกตัวมันจะเบาขึ้นมันจะเร่งคือเหมือนขับรถมันเบาอ่ะมันไม่ตื้ออ่ะฮะไม่ตื้อมันไม่ตื้อเร่งดีขึ้นว่างั้นอัตราเร่งดีขึ้นใช่ครับมีปัญหาอะไรมั้ยที่ขับไปไม่เลยฮะผมว่าเสียงเงียบขึ้นเสียงเงียบขึ้นนะฮะเสียงเงียบขึ้นเหมือนปกติเครื่องดีเซลเนี่ยมันจะมีเสียงดังแต่ว่าใช่ครับผมว่ามันจะเงียบไปเหมือนทางเหมือนเป็นรถเบนซินแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นใช่แต่ว่ามันเงียบลงเงียบลงครับเงียบลงแล้วความร้อนขึ้นไหมเขาบอกรถแก๊สมันจะร้อนไม่ผิดปกติใดๆเลยครับเข็มเคยขึ้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่านั้นครับดูด้วยตาสังเกตดูด้วยตาใช่ใช่ฮะใช่ครับคือสิ่งที่ได้มาก็คือแรงขึ้นหน่อยนึงแรงขึ้นครับความร้อนเท่าเดิมความร้อนเท่าเดิมใกล้เคียงใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เบาลงนิดหน่อยจากความรู้สึกเราใช่ครับใช่ไหมฮะเราจะทดสอบนี่ตั้งแต่แรกเลยป่ะฮะตั้งแต่ขับจนทดสอบอะไรนี่รวมที่ไปทดสอบมาเมื่อสักครู่นี้ก็ร่วม100กิโลมั้งครับครับเองร่วม100กิโลครับร่วม100กิโลครับเพลินมากเพลินเลยนะเพลินฮะ100กิโลนี่ไกลเหมือนกันนะตอนแรกนั่งไปกับอาจารย์ใหญ่นั่งข้างหลังไปหลับไปเลยหลับนิ่มเพราะมันเงียบมันนิ่มนิ่งขึ้นกินน้ำมัน37กิโลลิตรกินแก๊สเท่าไหร่ฮะแก๊สเนี่ยแก๊สเนี่ยคือที่ผมไปดูเติมหลังจากที่วิ่งเทสมาเสร็จแล้วเข้าปั๊มเติมไป62บาท
ครับวิ่งในไปกี่ด้วยเข็มที่กดรีเซตไว้ไม้ที่กดรีเซตไว้78กิโล78กิโลกินแก๊สไปคำนวณออกมาก็69สตางค์69เอ้ยไม่ใช่ฮะ79 79สตางค์แต่น้ำมันนี่69 69สตางค์70สตางค์บวกอีก80สตางค์ประมาณ50พอดีบาท50ครับกินแก๊สประมาณ17 18กิโลลิตรอยู่ประมาณนั้นกินน้ำมัน37กิโลลิตรครับบาท50บาท50ความเร็วเฉลี่ยที่100 100กิโลเมตรต่อชั่วโมง9กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็100กิโลเมตรต่อคือปกติผมจะขับรถอยู่ที่100กิโลเมตรนี่แหละครับความเราเป็นคนขับรถประมาณคือขับรถประมาณนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องได้ซีเรียสไม่ว่าขับรถไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยวิสัยการขับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจาก2บาท2บาทกว่าครับครับเหลือบาท50เหลือบาท50กิโลแล้วประมาณบาทนิดๆบาทนิดกว่าใช่ครับพอใจมั้ยครับพอใจมากครับพอใจมากพอใจมากเลยเพราะว่ากับราคาค่าติดตั้งเนี่ยประหยัดไปกิโลเอาตีเป็นบาทหนึ่งบาทหนึ่งผมต้องกลับมาบ้านทุกวันจากตลาดมาที่นครสวรรค์โอ้ยทุกไม่ใช่ทุกวันฮะทุกเดือนทุกเดือนเอาแค่ว่าวิ่งนครสวรรค์ไปกับพันกว่ากิโลพันสองต่อหนึ่งเที่ยวต่อหนึ่งเดือนประหยัดได้อย่างร้อยอย่างอยู่แล้วเนี่ยเดือนละพันสองพันสองครับไม่นับไอที่ต้องไปธุระตรงนั้นตรงนี้ครับแล้วปกติเวลาทำงานอื่นวิ่งไปพบลูกค้าบ้างงานนิดไปธุระบ้างอะไรบ้างก็ที่ออกมา2เดือนกว่ามันถึงวิ่งได้เหมือนโลนะฮะถ้าวิ่งขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไม่ต้องพูดถึงเท่ากับว่าเอาเงินมาใช้ก่อนเฉลี่ยผมคำนวณคร่าวๆขับรถมา2เดือนใช้หมื่นกิโลก็เดือนละ 5,000 ครับประหยัดได้อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาทถูกไหมฮะใช่ครับ6เดือนคุ้มทุนคุ้มทุนใช่ไหมฮะที่เหลือเป็นกำไรใช่ไหมฮะครับที่เหลือเป็นกำไรถ้าอย่างนั้นฝากอะไรถึงลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นิดนึงก่อนที่จะมาติดเนี่ยก็มีทั้งคนถามว่าเฮ้ยคิดดีหรือยังศึกษาดูหรือยังคือต้องเรียนตามความจริงว่าจริงๆผมก็ศึกษานะครับผมมีไททันอยู่คันแรกเนี่ยผมก็ติดแก๊สมาเมื่อ4ปีที่แล้วแต่สมัยนั้นแต่สมัยเคยติดแล้วครับแต่สมัยนั้นก็คือตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์ใหญ่ยังไม่เห็นไม่รู้จักเลยฮะก็ติดกาอีกที่นึงมาก็ถือว่าดีครับฉะนั้นระบบแก๊สดีเซนกับผมเนี่ยจบละแต่คราวนี้พอมาศึกษาหาข้อมูลเยอะด้วยเทคโนโลยีด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีมากขึ้นทำให้มาพบเจอยายนต์ทูนนิ่งเนี่ยเอ๊ะมันมีความแตกต่างเยอะมากขึ้นเวลาการตัดสินใจว่าจะติดหรือไม่ติดของผมเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วคือทันทีเลยถูกใจติดเลยถูกใจติดเลยครับถูกใจว่าเอ๊ะตรงนี้ศึกษาแล้วเขาเป็นยังไงมีรถติดมากี่คันแล้วรถคันที่ติดมาเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับพบว่าไม่มีปัญหาเท่าที่ผมติดตามดูนะครับทั้ง YouTubeไม่เห็นมีใครออกมาคอมเมนต์แล้วว่าไปติดกับที่นี่แล้วมีปัญหาอะไรไม่มีก็จบแล้วครับต่อให้ใช้ไปแล้วประมาณสัก 3-4 ปีเครื่องพังแล้วยกเครื่องใหม่ก็ยังคุ้มครับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดเงินที่ได้มาครับที่ได้มามีเงินเตรียมไว้รอซ่อมเครื่องแล้วถ้าสมมติจะพังถ้าจำพังจริงๆครับแต่เท่าที่เราดูแล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยยังไม่เจอฮะระบบแก๊สกับดีเซลเนี่ยจริงๆอย่างรถไตตันผม5ปีแล้ว4-5ปีก็ยังไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงไตตันติดแก๊สใช่มั้ยฮะครับติด LPG เหมือนกันรุ่นเครื่องยนต์เดียวกันอยู่แล้วครับฮะตัวนั้นประหยัดเท่าไหร่ตัวนั้น18โลลิตร18กิโลลิตรตัวนี้ประหยัดนะถือว่าประหยัดตอนนั้นก็คือพอใจฮะโอเคเดิม9กิโลเป็น18กิโลลิตรก็ถือว่าประหยัดใช่ครับใช้มา5ปีแล้ว5ปีแล้วครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า5ปีอยู่แล้วใช่ครับจะมาเพราะเครื่องยนต์เดียวกันใช่ครับเครื่องยนต์เดียวกันคนเดิมขับใช่ไหมครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับนะครับฉะนั้นไม่ต้องคิดมากแล้วครับไม่ต้องคิดมากปิดเลยจะรอเวลาอะไรเอาเงินตรงนั้นมาใช้ก่อนใช่ครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงของลูกค้ายายนจูนิ่งนะครับมีประสบการณ์กับการใช้รถยนต์ดีเซลติดแก๊สอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้มา5ปีแล้วไททันตัวเครื่องเดียวกันแหละเกียร์ออโต้เหมือนกันต่างกันที่บอดี้อย่างเดียวใช่ไหมฮะ5ปีไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นแน่นอนคันนี้แน่นอนมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเอาเงินอนาคตมาใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้ฮะผมก็ลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ